ข่าวพูส้วมสุดท้ายของรายการ <Sure. S 1> เรื่องลับบ้านนะครับ <Sure. S 1> ช่วงนี้เราคุยกันสั้นๆเรื่องของแชทหลุดสอส,อสอเพื่อไทยที่โผล่ออกมาในว่นในโลกออนไลน์เลยนะครับรายงานข่าวแจ้งว่าสอสอของพรรคเพื่อไทยจํานวนมากไม่พอใจต่อการให้สัมภาษณ์ของแกนนําพักที่เปิดเผยว่า ตำแหน่งประธานสภาได้มีการพูดคุยกับพรกคก้าไกลจนได้ข้อสรุปแล้วโดยพรรเก้าไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาขณะที่เพื่อไทยจะรับตำแหน่งของรองประธานสภาคนที่หนึ่งและสองเนื่องจากมตินี้เป็นเพียงการพูดคุยหารือภายในอ้าวเอาละก็ปลว่ายังไม่เสด็จน้ำนะสำนวนก็คือมันยังไม่เสด็จน้ำคือในขณะที่ฝ่ายที่เขามีหน้าที่ในการประสานงาน ซึ่งทางพัรก,ก็น่าจะมอบหมายไปแล้วอะเนาะครับเขาก็ถือว่าเขาเจรจากันจบเรียบร้อยแล้วนะครับประธานสภา,าก็ให้ก้าวไก่เอาไปส่วนรองคนที่หนึ่งและรองคนที่สองนั้นก็ขอให้เป็นของเพื่อไทยแต่อย่างไรก็ตามเราในฐนานะประชาชนเอาไม่ต้องไปพูดถึงพวกเขาละนะพวกเขาเราก็รู้ว่ามันไม่เสด็จน้ําแต่เราในฐานะประชาชนยอยากจะตั้งคําถามว่าคุณแย่งกันไปเนี่ยเพราะว่าคุณคิดว่าเมื่อมันอยู่ในมือคุณแล้ว คุณจะสามารถทำประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติได้มากกว่าอีกคนหนึ่งหรือไรหรือจริงๆคุณแย่งไปเพราะคุณมีวาระของคุณและคุณกลัวว่าวาระของคุณจะไม่ได้เข้าสภาหรือเปล่าอ่านี่อันนี้เข้าข้างคุณอริศรเพียงเกตเลยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ <laughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นประธานสภาเมาื่อวา <laughs> นเราพูดแล้วครับ เป็นคนที่กําหนดว่าจะเอาวาระไหนเข้าหรือไม่เอาวาระไหนเข้าใช่ใช่ซึ่งอันนี้แปลว่าทั้งสองพรคต่างก็มีวาระของตนเองที่อยากให้เข้า <ๆ S 1> แล้วกลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเนี่ยวาระที่ต้องการให้เข้าจะไม่ได้เข้าอ่านชัดหลุดกันหน่อยไหมอ่านชันหลุดกันสักหน่อยไหมอ่านอ่ชัหลุดใครก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมครับเอาขึ้นจอหน่อยเร็วทีมงานนี่ชัหลุดใครก็ไม่รู้เนี่ยคร่าวๆนะชันเดียเกาเขียนว่างไงอบอกพี่อ้วนพี่อ้วนนี่ใครก็ไม่รู้ ทำเป็นไม่ยึดโยงกับสอสอเหมือนสอสอไม่มีรักไม่มีราคารอฟังคําสั่งอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนั้นพักจะเป็นสถาบันไม่ได้นะทําไมไม่พูดให้เป็นประเด็นว่าเรื่องประธานสภาพักผมจะมีการประชุมในวันที่21มันถึงจะมีคําตอบแบบเพราะตําแหน่งประธานสภาเป็นเสาหลักที่อยู่บทบัญญัติมาตราสามของรัฐธรรมนูญและเป็นหลักสากหในการ การอำนาจซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของชาติก็ว่าไปเอ๊ะเอาแค่นี้ก่อนโอ้ยประโยคนี้ดีนะการเป็นประธานสภาต้องทําเพื่อประโยชน์ของชาติถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงนะภูมิใจนะนี่คือเขาไม่เห็นด้วยใช่ไหมใช่เขาไม่เห็นด้วยบางส่วนเนี่ยของพรรคเนี่ยไปสนับสนุนให้ก้าวไกลเขาคือเขามองว่าในเมื่อได้ประธานฝ่ายบริหารได้ประมุกอาจจะใช้คำประมุกได้ประมุกฝ่ายบริหารไปแล้วครับแล้วประมุกฝ่าย นิติบัญญัติจะเอาอีกเหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายกําหนดนะว่าจะต้องพักที่ได้สสอเยอะที่สุดได้เป็นเพราะที่ผ่านมามันก็มีทั้งเยอะที่สุดและไม่ได้เยอะที่สุดได้เป็นมาแล้วจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรเนี่ยแชทนี้เนี่ยหรือจะเขียนเองแล้วแคปกันมาเองเนี่ยนี้เราเราก็ให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินกันเองแล้วกันเราแค่รายงานว่าไม่รู้มาจากไหนแต่เขาอ้างกันบอกบอกกันต่อ,ตอ,ตอมาว่าเนี่ยเป็นแชทหลุดของสอสอเพื่อไทยแต่เขาไม่ได้เอ่ยถึงชื่อถึงใครนะ แต่ถ้าหากแบนว่ามันไม่เสด็จน้ําแบบนี้นะท็อปมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากเลยว่าในวันที่มีการเปิดประชุมสภาแล้วก็มีการเลือกประธานสภานั้นเนี่ยมันจะไปได้ตามที่เขาบอกตกลงกันได้แล้วหรือจริงๆแล้วเนี่ยแหมไม่รู้ว่าทีมงานมีภาพหรือเปล่ามันมีคุณลุงอ้วนๆนั่งเป่าปีอยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็มีงูไหลออกมาเยอะมากมายกายกองซึ่งตรงนี้ก็ งูเหล่านี้อาจจะเป็นงูที่ยังไม่ยอมรับก็ได้ว่าเฮ้ยคุณไปตกลงกันยังไงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีหมองูมานั่งเป่าแล้วก็มีงูเห่าเลื้อยออกมาเยอะแยะมากมายก่ายกองมันอาจจะเกิดความขัดแยง้งจนกระทั่ง MOU 8พักนั้นเนี่ย อาจจะล่มสลายก็ได้เอ็มโอูหูตั้งกันมาต้องประชุมกันต้องกี่รอบทีมงานมีไม่จ้างการ์ตูนเป่าปีอเดี๋ยวไปขอทีมเช้าก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะการ์ตูนเป่าปีเพื่อจะได้เห็นภาพถ้าใครไม่ได้ดูการ์ตูนนี้ก็ต้องย้อนไปดูข่าวมีคบมอเช้านี้นะนะอรัแต่ถ้าเรามองถึงประเด็นนี้แล้วเนี่ยยังคิดว่าการนั่งประธานสภาของของตำแหน่งที่รองประธานสภาแล้วกันผมถามก่อนว่ามีส่วนสำคัญยังไงที่ ที่จะผลักดันนโยบายต่างๆมันก็แปลว่าถ้าเกิดวันใดที่เขาต้องการอยากจะควบคุมยติของเขาเขาต้องขอนั่งประธานก็ต้องถอยไปให้รองประธานคนที่หนึ่งรองประธานคนที่สองนั่งเพื่อจะได้ชี้ให้ใครพูดแล้วก็จะปิดไมค์ใครหรือว่าจะปิดประชุมเมื่อไหร่หรือให้ประชุมต่อเพราะอย่าลืมนั้นเราเห็นยุทธศาสตร์เหล่านี้หมดมาทุกอย่างแล้วนะคะไม่อยากให้คุยต่อเป็นไงปิดปิดไปเลยอยากให้คุยต่อเป็นไง ก็อยู่จนถึงตีสองตีสามเปิดเลยยาวๆอยากให้พูดก็ชี้มไม่อยากให้พูดปิดไม์นี่นมันก็เป็นสิ่งที่ประธานสภาทาได้แต่ถ้าประธานสภานั้นเที่ยงธรรมมีจริยธรรมเราไม่กลัวหลอกเรื่องจอาวาระไหนเข้าเราไม่กลัวหลอกในการจะชี้ให้ใครพูดเราไม่กลัวหลอกว่าจะปิดไม์ใครเพราะจะต้องเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องถูกไหมคะแต่ถ้าเจอคนไม่มีจริยธรรมเรื่องที่ไม่ควรเอาเข้าก็เอาเข้าเรื่องที่ควรเอาเข้าก็ไม่เอาเข้า คนที่ควรจะให้พูดก็ไม่ชี้คนที่พูดไม่ถูกไม่ต้องก็ปล่อยให้พูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนที่กาลังจะพูดเข้าเรื่องเข้าราวก็ไปปิดไมค์เขาทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องห่วงนะครับเราต้องห่วงไม่ห่วงไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยคงต้องปรามมให้บรรดาแฟนคลับเพื่อไทยเขาบอกจะเย็นๆก่อนเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยจะยั่วยุบอกว่าเฮ้ยพักเราเนี่ยเราเลือกมาเรานั่นได้แล้วเราต้องขึ้นเลยอย่าไปยอมให้ก้าวไกลเขาขึ้นอันนี้ลกันครับ ถ้ามีคําอยู่สองคำต้องเอาไปเอาไปแปะหน้าผาใครก็ได้อันหนึ่งคือเกาเกมอีกอันหนึ่งคือไก่อ่อนเอาไปแปะเองแล้วกันนะครับเกาเกมกับไก่อ่อนนะจะไปแปะหน้าผาใครจะแปะให้ท่านผู้ชมไปแปะเอาแล้วกันนะแปะเนี่ยจอทีวีเนี่ยนะครับเอาละท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ดูแลสุข